ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนโดยในวันนี้จะมีฉากที่ยาย่าต้องทำขนมซึ่งดูเหมือนจะเป็นฉากที่ยาย่าโปรดปรานเป็นอย่างมากสามชิ้นพอเล็กเล็กมันซนไงเนี่ยมาช่วยไม่ได้มันอยู่ดังกันขยับหลังจากที่ยาย่าเอ๊ะได้นำเอาขนมที่ใช้เข้าฉากมาเล่นจนเละเทะไปหมดแล้วทีมงานก็ต้องเปลี่ยนขนมชุดใหม่มาเพื่อใช้เข้าฉากแทนงานนี้ถึงกับกำชับยาย่าไว้ว่าห้ามเอามาเล่นอีกนี่ๆๆของจริงของจริงโอ๊ยมันน่าเล่นจังเลยหนูเล่นโอเคเล่นนะเกียร์แป้งมาแล้วนะเห็นแล้วยาย่าก็ดูเชื่อฟังมากทีเดียวเชียวค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากสนุกสนานอย่างเต็มที่กับฉากทำขนมในฉากต่อไปยาย่าก็ดูมีสมาธิกับการทำงานมากขึ้นอะไรอยู่ข้างในเหรอคะพังตอบก็ได้เฮ้ยจุกมือดูคนแล้วน่ะใครไปไหนคะตายไม่ได้มีสมาธิอะไรไม่มีความสงบไม่มีความอยู่นิ่งซุกซนอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะเจลเพลียแทนทีมงานเจ๋งเจ้าแม่ตีตาย